กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการนะส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับพระพิฆเนศมณีใต้น้ำนะหัวสวยงามมากแล้วผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะเลยครับท่านไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเนี่ยเฉพาะที่นี่ทีเดียวใช่ค่ะหัตถจิตนะครับใช่นะแล้วว่าใครที่อยากจะได้มีโอกาสลุ้นการตอนนี้อีกหนึ่งท่านผู้โชคดีเท่านั้นแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะร่วมการนะในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกองถิ่นการตรงนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าจะโทรเข้ามาลงชื่อนะมาจองกันก่อนก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันตรงนี้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะได้ร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันสร้างบุญใหญ่ค่ะนะครับใช่แล้วนะเอาละค่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าและ SMS นี้ครับคุณบุญญาพรขอลายเซ็นด้วยค่ะเลขบัตร692การเงินเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรจะถูกเลิกจ้างไหมคะวีแววมาแล้วนะฮะข่าวคราวมาแค่นั้นอย่าไปตื่นเต้นนะฮะนะฮะสถานการณ์ยังปกติถ้ามองหลายๆมิติเนี่ยนะครับผ่านครับนะฮะแต่ถ้ามองมิติเดียวเนี่ยคุณเนี่ยกังวลตั้งแต่ไอ้โรคกังวลนี่มันแก้ไม่หายด้วยนะมีทางเดียวอะไรจะเกิดก็ปรงซะแต่ว่าดูแนวโน้มว่ายังไม่ถูกปลดนะครับนะสู้ต่อนะครับโชคลาภมีไหมนะครับไม่มีเสี่ยงดวงนี่ทำใจเลยว่าได้ไม่คุ้มเสียถ้าเสี่ยงแล้วเจ็บตัวก็อย่าไปพึ่งเสี่ยงนะกับลายเซ็นนี้เลยนะครับคุณบุญญาพรสองเบอร์ด้านบนนี้สอบถามเฉพาะในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเท่านั้นนะคะSMS ต่อมาค่ะโทรมาหาผมไม่เจอเบอร์นี้นะครับได้ครับจะบอกแล้วก็เรื่องของกองกฐินอย่างเดียวร่วมกันช่วยกันนะครับคุณธนากรค่ะทำอะไรช่วงนี้ติดขัดไปหมดทะเบียนรถ3530แต่ดีใจนะครับรายการเรามีทุกคนทุกนะทุกเนี่ยทุกขอใครนะฮะแล้วก็ส่งกันเข้ามาช่วงนี้ติดขัดอะไรไปหมดถูกต้องครับเพราะว่าในช่วงวาระที่เราสบายใจเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็คาบเกี่ยวมาเอาเรื่องนู้นเอามาฝากแล้วฝากแล้วไม่ได้สตังค์ด้วยนะฮะช่วยเขาคิดแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องเป็นกังวลฉะนั้นเราต้องรักษาตัวเองให้เยอะในช่วงนี้ทะเบียนรถ3530ผ่านพ้นเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆมาแล้วไม่ต้องกังวลส่วนเลข6น่ะกับเลข1ดีสำหรับคุณนะคุณธนากรกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านยังสามารถส่ง SMS ลุ้นกันได้อยู่นะอีก1ท่านผู้โชคดีนะคะเอสเอสต่อมาค่ะสุดท้ายนี้นะครับนะฮะคุณสุดท้ายมอบให้คุณพิเชษเลยครับคุณพิเชษนะเลขบัตร699จะขายที่ได้เมื่อไหร่แหมแสดงว่าจะไปที่กาญจนบุรีทำพิธีเดินธาตุขายที่ค่ะโอเคป่ะนี่เลยท่านผู้ชมทั้งใดที่จะขายคอนโดขายที่นะฮะมหกรรมค่ะมหกรรมการขายที่ดีมากนะฮะจะได้ไปรวยไปด้วยมาคนแรกเลยมาคนแรกเลยนะฮะอ่ะมาดูกันพิเชษนะครับขายที่ได้มายังครับยังจะรอตัวปีนี้ก็ยังไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนเราเองรอคอยแต่นะฮะลมปากคนมันไม่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นพิเชษรอนิดนึงถ้า699เนี่ยขายที่ช่วงไหนได้ผมบอกได้เลยว่าก่อนเมษาขายได้แต่ช่วงนี้ยังปิ๋วอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนตามนั้นนะครับพิเชษครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับนะคะพระพิฆเนศมณีใต้น้ำไปด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวิษณุค้าขายดีมั้ยครับทะเบียนรถ6852ค่ะดีครับค้าขายดีจะได้ตังค์เยอะๆนะฮะแต่ของคุณเนี่ยถ้ารอตัวเหมือนว่าจะคุ้มค่าแต่ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่เงินหมุนเวียนเรามีนะฮะแต่พอสรุปเป็นกำรุ่งกำไรเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะครับส่วน6852ถ้าจะเอาไปใช้ในงานส่วนตัวดีแต่งานเจรจาชะลอตัวนะครับเจรจาติดต่อเนี่ยไม่คล่องตัวในช่วงนี้เท่าไหร่เลยฉะนั้นก็นะเวลาจะออกทำสิ่งใดก็ตามนะตัดสินใจให้ดีๆนะดูพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าผู้ใหญ่ได้ดีฉะนั้นเจรจาติดต่อผู้ใหญ่จะเป็นอำนาจเรื่องการเงินแล้วก็เจรจาได้สำเร็จนะครับเป็นผู้ชายนะผู้ใหญ่ผู้ชายนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤตพัฒน์นะคะเลขบ้าน27เป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วย27เนี่ยรอบปีนี้ต้องทำบุญประจำปีได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่านะห่างเหินมาพอสมควรแล้วนะฮะทำบุญก็ประมาณนะฮะให้พระ9รูปนะฮะเจริญนะพระชยมงคลคาถาแล้วก็นะถวายพระทหารเปรตในท่านหลังจากนั้นนะให้คุณนะฮะแผ่กุศลอุทิศกุศลเนี่ยให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเทพที่คุ้มครองประจำตัวเพราะคนเรามันต้องมีนะฮะมีเทวดามาคุ้มครองปกปักรักษานะกับไหว้ขอพรบารมีเสริมทันทีครับนะกับลายเซ็นนี้ครับคุณกิตติพัฒน์กิตติพัฒน์นะคะชื่อเด่นเปลี่ยนมาลายเซ็นก็ต้องดีด้วยนะครับมานี่ฮะกับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐณพัฒน์นะคะถามเรื่องของโชคลาภว่าจะมีหรือเปล่ารถ2คันเลย2239กับ2076เวลาเปลี่ยนชื่อนะฮะก็ต้องชื่อนี้ดีนอนเนนถอฐานกะลันตามด้วยนอนหนูแล้วก็นอนหนูกะลันเนี่ยค่ะแล้วเมื่อเห็นมั้ยใช่ค่ะแล้วเวลาเขียนเนี่ยบางคนเขียนไม่ถูกเนี่ยนึกตั้งนานค่ะนะฮะมันแบบว่ามีหลายตัวเพชรนะเหมือนผมชื่อมือนะครับเอามาดูกันนะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับณัฐพัฒน์เนี่ยมีโชคมั้ย
มันไม่ได้กัดชื่อเลยนะฮะแต่โชคมีนะฮะโชคเรื่องของโชคลาภนะฮะแล้วก็การเดินทางมักจะเก็บเกี่ยวนะฮะเรื่องของการเงินกับคนอื่นได้นะแต่ส่วนใหญ่นะคุณมักจะพึ่งลำแข้งตัวเองแล้วก็ผ่านพ้นด้วยลำแข้งตัวเองด้วยนะฮะกับรถคันนี้นะฮะ2076ถือว่าดีนะครับอะไรเซ็นไปหน่อยนึงครับนะครับชื่อเปลี่ยนมาแล้วเราก็ต้องใช้นะธาตุฐานได้ดีเสริมบารมีแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะครับส่งกันมานะครับคุณทันณพัฒน์นะคะบอกบูชาอะไรถึงจะโชคดีมีโชคลาภค้าขายอะไรถึงจะรวยคะนะครับเอารวยเลยนะครับนะฮะเอาไม่เอาเหลือตังก่อนแล้วครับนะฮะเมื่อไหร่พอเมื่อนั้นรวยบางทีบางทีคนมี10ล้านยังไม่รวยเลยแล้วเมื่อไหร่รู้สึกมี20ล้านก็ยังไม่รวยเหมือนกัน20บาทดีกว่า20บาทแต่บอกก็มีกระเป๋ามั่นใจแล้วตบกระเป๋าดังๆเนี่ยรวยเหมือนกันค่ะความพออยู่ไหนความรวยอยู่นั่นนะครับบูชาอะไรโชคดีนะครับผมว่านี่บูชาพระแม่ธรณีนะครับกับบ้านสการะก็พอนะให้เป็นที่มั่นแล้วก็พยายามอย่าบนบานศาลเก่าไม่ค่อยขึ้นกับเราบนบานศาลเก่าแต่ละครั้งก็ไม่สำเร็จนะเพราะว่าเหตุต้นผลหลักกับคุณน่ะได้สร้างบารมีกับเทพเทวดามาเท่าไหร่วิธีก่อนที่จะบูชาเนี่ยให้ตั้งสมาธิให้มั่นเลยนะครับนั่งกสิณไฟเตโชกสินังหรือกรรมฐานสมาธิน่ะมนุษย์มีปุ๊บเนี่ยมันจะมีพลังเทพเทวามาคุ้มครองแต่ถ้าตราบใดที่เรายังทำชั่วทำคิดไม่ดีหรือว่าไม่ได้นั่งกรรมฐานสมาธิให้เทพเทวดาท่านก็ไปท่านก็ห่างนะครับฉะนั้นนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่อนิสงส์ผลบุญเนี่ยให้ถึงเทวดาที่คุ้มครองโชคจะดีขึ้นมานะครับท่านพัฒน์กับไรเซนนี่ครับท่านไหนอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพน้องกองกฐินนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าลงทะเบียนลงชื่อกันได้ไรเซนโตโยต้านะครับมอบให้แล้ว SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณอัครเดชปัจจุบันมีแต่ปัญหาทั้งเงินแล้วก็หนี้สินจะทำยังไงดีครับถึงจะหมดเคราะห์กรรมที่เคยทำมาไว้สภาวะกรรมเนี่ยมันจะทุเลาเรื่องหนี้เรื่องการเงินเพราะว่าเราไปชำระหนี้สงฆ์บ่อยหนี้สงฆ์มีหนี้ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ดูแลสถานปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์สามเณรที่เจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยอันนี้จะเกื้อกูลทันทีเลยฮะดูแลพระปฏิบัติธรรมดูแลพระเรียนนวัตนักธรรมนะฮะนักธรรมชั้นตรีอะไรพวกนี้ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระใหม่ต้องเรียนเราทำซะนะแล้วก็เลี้ยงน้ำปานะชำระค่าหนี้สงฆ์นะฮะค่าไฟค่าน้ำต่างก็จะมีผลดีอัครเดชทำบ่อยๆนะไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบนะครับเป็นอย่างนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะเลขบัตร347ทะเบียนรถ1521มีโชคลาภมั้ยคะไม่มีครับแต่ว่าเนี่ยฟังนะฮะมันเว้นตุลาไปเดือนนึงแต่ว่าต้นพฤศจิกามีลุ้นแล้วนะฉะนั้นช่วงตุลาพฤศจิกาต้นๆค่อยลุ้นแล้วกันการเงินหนี้สินเมื่อไหร่จะลดลงคำว่าลดนี่ใช้ได้กับคุณทันทีเพราะตอนนี้คุณรัดกุมรัดเข็มขัดมากขึ้นแล้วนะฮะมันกำลังจะผ่านพ้นในวิกฤตที่แรงๆมาแล้วแต่ถ้าคุณยังใช้ตามอำเภอเมืองอำเภอใจอ่ะนะฮะมันจะทำให้มีปัญหาค่ะหายไปนานแล้วคำนี้คำนี้กลับมาอีกแล้วคุณอนงนะส่งกำลังใจให้กับหลายท่านมีรอยยิ้มตลอดเงินแล้วกันมาที่อีเมลบ้างค่ะอาจารย์คุณธนพรอ้าวเป็นไงทำอะไรก็ไม่ขึ้นค่ะเหนื่อยมากเงินก็ไม่พอใช้โอ้โหชีวิตคุณนี่คือการเงินเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญเลยนะครับจากนั้นแล้วนะหน้าตอนนี้มาดูกันจ้ะคุณธนพรของอะไรใช่ไหมนี่ธนพรของเธอเนี่ยมันเหมือนว่าจะถูกตามหนี้ตามสินด้วยนะฮะต้องระวังฉะนั้นไรเซนที่จะทำให้ตาทุเราสภาวะนั่นนะฮะแล้วก็อย่าลืมรัดกุมนะฮะรัดกุมแล้วก็ต้องวางแผนดีๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ็บตัวตั้งแต่เรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ชิดเนี่ยทำพิษไปเยอะนะฉะนั้นลายเซ็นนี้เอาไปสู้ก่อนเป็นเบื้องต้นครับมีขอภาษาอังกฤษด้วยมาครับลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่ครับมาภาษาอังกฤษนะครับครับมอบให้นะครับด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอะไรฮะกฤตพัฒน์บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมอยากให้อาจารย์อวยพรให้ด้วยขอให้ชื่อคุณกฤตพัฒน์ไหมฮะกฤตพัฒน์ขอให้คุณกฤตพัฒน์นะครับนามสกุลอะไรน้องเว้ยนวลละอองคุณกฤตพัฒน์นวลละอองนะที่ส่งจดหมายเข้ามาขอให้คุณนะฮะสุขสันต์วันเกิดนะครับย้อนหลังก็ตามหรือว่าจะถึงนี้ก็ดีนะครับให้รวยเงินลาภล้นพ้นภัยแล้วก็จะมอบพระพิฆเนศนะฮะหนึ่งองค์ด้วยมณีใต้น้ำนะฮะฝากพิเศษยังไงส่งกองปราบมาด้วยเพราะเป็นของปีนะครับใช่ค่ะจะได้ไม่แตกนะครับขอลายเซ็นด้วยกฤตพัฒน์นะครับทุกท่านที่ได้ทั้งลายเซ็นหรือว่าของรางวัลรบกวนนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่อยู่ด้านหน้านี้นะแล้วก็ Miracle Channel เนี่ยจะได้มีการจัดส่งทั้งลายเซ็นส่งของกลับไปให้ไม่มีค่าส่งก็ท่านต้องส่งไปสดีมาให้นะครับเพราะให้ฟรีๆไม่เสียสตังค์กันครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะร่วมกันนะเป็นเขาได้เป็นเนื้อนาบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะก็ร่วมกันสามารถที่จะสอบถามทีมงานโทรเข้าไปจองกันได้ตรงนี้ก็จะได้มีการบูชาชุดวัตถุมงคลครูด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเนี่ยค่ะผ่านพิธีกรรมมามากมายหลากหลายพิธีกรรมแล้วก็อา
จารย์ตั้งใจจะมอบให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันด้วยทุกท่านทุกฝ่ายทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินทางทยอยเข้ามาทั้งส่งชื่อคณะกรรมการก็ดีประธานก็ดีหรือแม้แต่แนวร่วมในการนะเช่าบูชาวัตถุมงคลไปสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างโบสถ์จริงๆนะครับท่านก็เห็นว่าผมลงพื้นที่แล้วจัดหนักดูแลเต็มทุกโครงการใช่แล้วนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานกันได้แต่ว่าเบอร์โทรศัพท์เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยขอเป็นเฉพาะนะเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลนะหรือว่าสอบถามเรื่องกองกฐินเท่านั้นนะคะใครอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นส่งจดหมายส่งเรื่องราวเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจดหมายอีเมลอัดเดรสเว็บบอร์ดเองก็ตามตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมข้อมูลกันแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีได้มาอยู่ตรงนี้น่าพูดคุยกันตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะคะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาก็จะถาลังผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ